พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนส่งเสริมธุรกิจผลิตหลอดกระดาษหลอดพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาขยะพลาสติกที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับปัจจุบันคนทั่วโลกให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากหลอดกระดาษจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ถูกนำมาใช้แต่ปัญหาคือบางส่วนยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนสูงและจะทำอย่างไรให้ตัวหลอดใช้งานสะดวกเหมือนหลอดพลาสติกครับบริษัท TS Paper Tube จำกัดริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ในการผลิตแกนกระดาษไปสู่การผลิตหลอดกระดาษเป็นรายแรกของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทออกแบบและพัฒนาหลอดกระดาษโดยเริ่มจากการว่าจ้างโรงงานในต่างประเทศผลิตซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจจากศักยภาพและประสบการณ์ในธุรกิจเดิมบริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของสวทช.โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนในการจัดตั้งกระบวนการผลิตหลอดกระดาษในเชิงพาณิชย์รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000